ยอมรับว่าดราม่าที่เกิดขึ้นกับการว่ายน้ำที่ผ่านมาของโตโน่ภาคินเนี่ยก็มีบ้างนะฮะบางเรื่องที่รู้สึกแต่สุดท้ายก็กลับมาโฟกัสในสิ่งที่อยากทำนิชาครับบอกว่าตัวเธอเองก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตในทุกอย่างแล้วก็ดีใจมากๆกับยอดบริจาคที่เกินเป้าตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังดูว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยต้องการอะไรบ้างส่วนเรื่องที่โตโน่บอกว่าจะบวชครับตอนนี้ได้เลิกมาแล้วนะเป็นวันที่9มกราคมปีหน้าที่วัดพระธาตุพนมครับโดยการบวชครั้งนี้ไม่ใช่การบ่นแต่เป็นการที่โตโน่อยากตอบแทนน้ำใจทุกคนครับจบโครงการได้เงินที่ทุกคนร่วมบริจาค กันมาก็จริงๆไม่ได้มีแผนนี้เลยแต่ว่าอยู่ดีวันนึงพี่โน่เขาก็พูดขึ้นมาว่าคือเขาไม่รู้ว่าจะตอบแทนน้ำใจของทุกคนยังไงค่ะเพราะว่ามันเกินเป้าไปมากแล้วเราก็รู้ว่าเราจะได้ช่วยคนเยอะมากเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็อยากบวชอะไรนะคะเขาก็พูดขึ้นมาก็เลยแบบว่าเอ้ยบวชสิดีคือการบวชก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วขอบคุณทุกคนมากมากทุกแรงใจทุกเงินบริจาคที่ทุกคนร่วมบริจาค กันมานะคะคือขอบคุณแทนคุณหมอคุณพยาบาลขอบคุณแทนทั้งสองโรงพยาบาลแล้วก็ขอบคุณแทนคนหลายๆคนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเครื่องมือที่เราจะบริจาคให้โรงพยาบาลก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ